ร้านปลาทองครับร้านข้าวแกงแม่ทองครับแกงเมืองนะครับแกงเหนือต้มแซ่บด้านหลังตรงนู้นเป็นอาเคด2นะครับตรงนี้เป็นเซเว่นนะครับอยู่ตรงอาเคด2ข้างๆระหว่างอาเคด2กับอาเคด3นะกินอะไรดีนุ้งแกงอะไรอ่ะนุ้งแกงขนุนขนุนก็ไข่ปลาไข่ปลาอะไรครับปลาสลิดต้มขาหมูต้มเนื้อเอาสั่งพะแนงหมูกับต้มเนื้อถ้วยหนึ่งนะครับต้มนี่เนื้อเห็นแก้วข้าวราดแกง1อย่าง30 2อย่าง35นมจีน25ต้มเนื้อ50ครับตรงนู้นอาเขต3นะฮะอยู่ด้านนู้นเป็นกับข้าวง่ายๆของทางเหนือครับก็ใครมารอรถนะครับที่อาเขต3อาเขต2นะฮะมี2อันต่อกันเป็นเหมือนบขส.ของจังหวัดเชียงใหม่ครับร้านนี้ผมก็มาทานประจำนะขายตั้งแต่สายๆจนถึงเย็นๆด้านนู้นไปอาเขต2ครับก็จะเป็นขึ้นรถของบขส.ไปปลายแล้วก็มีที่ไปปลายรถตู้ไปปลายนครชัยแอร์อยู่ด้านหลังมีนักท่องเที่ยวจีนมาซื้อด้วยถ้วย50วันนี้สั่งไม่ให้ปรุงเผ็ดนะผมชอบกินแบบไม่ต้องแซ่บมากครับแซ่บมากแซ่บน้อยบอกได้ครับชอบเนื้อที่เป็นเอ็นแก้วอย่างเงี้ยนี่เป็นต้มเนื้อนะครับไม่ใช่ต้มหมูแล้วก็เนื้อล้วนๆด้วยนะครับกับเอ็นไม่ใช่เครื่องในนะนี่ข้าวพะแนงหมูเนื้อสั่งกับข้าวเหนือนี่จะเวิร์กกว่านะแต่วันนี้อยากเห็นพะแนงหมูอยากกินนะฮะนี่ก็ไม่ใช่มันนะนี่เป็นเอ็นนะฮะรถทัวร์วิ่งเข้าวิ่งออกครับนี่ของกินบัตรไอ้กินบัตรครับรสเมเขียวใครไม่ชอบผักชีต้นหอมนะครับต้องบอกก่อนนะเพราะว่าที่นี่สับมาให้เยอะจริงๆก็เป็นร้านอาหารคนมาทานเยอะเหมือนกันนะขายไส้กรอกด้วยครับตอนเย็นแล้วก็ตรงนี้มีเซเว่นนะฮะก็ซื้อน้ำหลังจากทานข้าวเสร็จจะอยู่ตรงหน้าที่รับส่งพัสดุของสมบัติทัวร์ครับนะฮะขนมจีนน้ำเงี้ยวครับ25บาทมีตีนไก่ด้วยนะฮะครับตีนไก่มีเลือดมีรถขอนแก่นเชียงใหม่นะครับออกไปเอาจากอาเขต2นะร้านนี้จะให้เส้นให้ข้าวเยอะมากครับไม่ต้องห่วงครับถ้าใครหิวหมูก็ไม่น้อยนะครับนี่ฮะหมูมาเต็มๆเป็นเล้งนะฮะนี่อาเขต3ครับส่วนตรงนู้นอาเขต2ที่รถออกมาเนี่ยฮะอาเขต2ร้านข้าวแกงปลาทองก็อยู่ด้านนู้นนะนี่ครับด้านนู้นนะอยู่ตรงนั้นนะฮะเข้าไปแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ
ก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ